สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการ Set Channel ฮะเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมครับวันนี้จะมาชวนคุณผู้ชมทำการตั้งค่าแอปพลิเคชัน Facebook ของคุณผู้ชมในเรื่องสำคัญเรื่องนึงที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยครับคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมครับเวลาที่เราโพสต์รูปเพื่อนเราทีมเรากลุ่มเราเข้าไปครับก็มักจะมีจอสี่เหลี่ยมเล็กๆมาแสดงในการแท็กว่าจะให้แท็กคนนั้นแท็กคนนี้มั้ยอะไรแบบนี้ครับผมอย่างเวลาโพสรูปอะไรไปนะฮะเขาก็จะถามว่าเฮ้ยรูปนี้จะแท็กคนนี้ไหมแบบนี้ฮะแท็กไหมแบบนี้และไอ้การแท็กตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะมันก็มีทั้งในส่วนของการแท็กแบบอัตโนมัตินะครับผมหรือว่าการแท็กแบบที่เราตั้งใจจะแท็กรายบุคคลก็ได้ครับแต่ทีนี้ฮะมันมีอยู่ฟีเจอร์นึงครับคุณผู้ชมฮะที่เราควรจะเข้ามาดูและทำการตั้งค่าอย่างยิ่งนั่นก็คือในส่วนของฟีเจอร์การจดจำใบหน้าครับซึ่งฟีเจอร์การจดจำใบหน้าตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับมันจะมีประโยชน์ด้วยแล้วมันก็จะมีทั้งเรื่องที่น่ากังวลด้วยครับประโยชน์ก็คือเช่นเวลามีใครครับเอารูปของเราไปใช้หรือบางคนโพสต์รูปของเราลงไปในเฟซของเขาครับก็จะมีการแจ้งเตือนติ๊งหน่องขึ้นมาครับว่าเฮ้ยมีคนแท็กเรานะมีคนแท็กรูปเราตรงนี้ก็สามารถที่จะติ๊งหน่องแจ้งขึ้นมาได้ครับประโยชน์ของมันก็มีตรงนี้เลยฮะคุณผู้ชมครับแต่บางคนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็ไม่ได้อยากรู้อะไรมากมายฉันไม่ต้องการให้ใครมาจดจำใบหน้าฉันเพราะฉันไม่รู้ว่าเขาเอารูปของฉันไปทำอะไรบ้างฮะคุณผู้ชมก็สามารถเข้ามาตั้งค่าแก้ไขฮะมาทำตรงนี้ได้ครับคุณผู้ชมฮะคลิกขีด3ขีดมุมขวาด้านบนตรงนี้ฮะแตะเข้าไปป๊อปฮะเลื่อนขึ้นมาฮะที่คำว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวตรงนี้ครับไม่ทันฮะใครทำไม่ทันหยุดก่อนครับแล้วก็กดดูตามไปทีละสเต็ปนะครับตั้งค่าความเป็นส่วนตัวฮะจากนั้นครับมาที่คำว่าการตั้งค่าอีกครั้งครับผมมีการตั้งค่า2ครั้งเนาะพอหลังจากทำการตั้งค่าเรียบร้อยครับให้คุณผู้ชมเลื่อนขึ้นมาฮะที่คำว่าการจดจำใบหน้าตรงนี้ครับนี่ฮะการจดจำใบหน้าครับผมเมื่อแตะเข้าไปแล้วฮะเขาก็จะบอกว่าไอ้ส่วนสำคัญของตรงนี้นะมันจะจดจำได้ว่ามีคุณอยู่ในรูปภาพหรือวิดีโอหรือไม่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่าเราจดจำคุณได้อย่างไรแล้วเมื่อไรให้ไปที่ศูนย์ความช่วยเหลือซึ่งตรงนี้ก็อย่างที่บอกนั่นแหละครับ Facebook เขาจะจำหน้าเราไว้มีคนเอาหน้าเราไปโพสต์เมื่อไหร่เอาไปใช้เป็นโปรไฟล์เมื่อไหร่มันจะเด้งติ๊งนองขึ้นมาทันทีให้คุณผู้ชมได้รับทราบครับว่ามีคนแท็กฮะคุณผู้ชมครับผมแต่หากเราไม่ต้องการใช้ตรงนั้นครับเรามาแตะตรงนี้ฮะว่าไม่ต้องการให้ใครมาจดจำใบหน้าฉันทั้งนั้นเพราะว่าที่อยู่ก็เพื่อนฉันทั้งนั้นฉันไม่ได้แคร์สื่อใดๆทั้งสิ้นคุณผู้ชมก็แตะลงไปเลยครับจากนั้นฮะมาคลิกที่คำว่าจดจำใบหน้าตรงนี้ว่าไม่จ้า no จ้าไม่เอาจ้าแบบนี้ฮะเราแตะเข้าไปแค่นี้เฉยๆเพียงแค่นี้ครับเราก็ตั้งค่าให้ Facebook ไม่จดจำใบหน้าของเราได้แล้วนะครับซึ่งการทำแบบนี้มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนั่นแหละขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมจะเลือกให้ Facebook เขาจดจำใบหน้าหรือไม่ครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการมีเพื่อนเราสมมติเฮ้ยเราถ่ายรูปกับเพื่อนบ่อยๆนะแล้วก็เวลาเพื่อนเอาไปโพสทีไรมันก็ติ้งหน่องออกมาทุกครั้งเลยซึ่งบางทีมันก็เป็นเรื่องน่ารำคาญเหมือนกันครับคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเลือกและตั้งค่าให้เหมาะสมกับที่คุณผู้ชมต้องการใช้งานได้เลยด้วยวิธีที่เท็ดดี้บอกตรงนี้ครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตาม Set Channel ครับสวัสดีครับ